ชมครับสวัสดีครับอาจารย์หญิงจุฑามาสสงขาครับผมคุณผู้ชมฮะรายการมั่งมีสีสุขครับทางไทยซีทีทีวีคุณผู้ชมฮะวันเวลาดีๆอย่างนี้ต้องบอกว่าวันนี้ต้องบอกว่าเราอยู่กับกูรูหญิงอันดับหนึ่งเรื่องราวของหินพลังหินบำบัดนั่นเองอาจารย์หญิงจุฑามาสสงขาผู้สร้างปรากฏการณ์นะครับในการเขียนหนังสือเรื่องราวของพลังหินบำบัดมากกว่า50เล่มทำไมถึงมาได้ขนาดนี้แสดงว่าสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดให้คนได้ศึกษาอันนั้นเป็นความรู้และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงอาจารย์ไม่ได้เก่งเรื่องราวของหินอย่างเดียววันนี้เรามาดูเรื่องราวของการดูดวงด้วยหินเรื่องราวของการสร้างรหัสลับไคโลใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้ววันนี้มาขยายความตรงนี้เผื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่เบอร์โทรขึ้นอยู่หน้าจอและโทรมาปรึกษาเรื่องราวของการดูดวงดูดวงดูคุณเป็นอย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้แล้วจะใช้หินแบบไหนที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เชิญอาจารย์ครับนะคะคือต้องบอกก่อนว่านะคะศาสตร์การทำนายนะมีหลากหลายเลยทั่วโลกนี้นะคะอยากจะเล่านิดนึงดีกว่านะว่าอาจารย์เนี่ยหันมาดูดวงได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วก่อนที่อาจารย์จะไปเรียนเรื่องหินที่ออสเตรเลียเนี่ยนะอาจารย์เคยไปเรียนเรื่องไพ่ยิปซีมาก่อนนะเป็นไพ่ทาโร่นะคะมันชื่อหลักสูตรจิตวิทยาการให้คำปรึกษาด้วยไพ่ที่อิตาลีมาก่อนนะคะทีนี้ตอนนั้นเรียนแล้วเนี่ยยังไม่ได้กลับมาเป็นหมอดูออกเรียนแล้วก็ยังกลับไปทำงานประจำอยู่ดีนั่นแหละนะคะแต่ก็ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ เขียนตำราเนื่องจากว่าตัวเองอยู่ในวงการหนังสือนะคะก็เขียนตำราเรื่องไพ่ออกมาทีนี้เนี่ยพอเรียนเรื่องเกี่ยวกับหินแล้วคนก็มักจะอยากรู้เกี่ยวกับดวงเกี่ยวอะไรเราก็ไปศึกษาว่าแล้วศาสตร์ในการทำนายด้วยหินมันมีไหมนะคะมันก็พบว่าสมัยโบราณเขาทำนายด้วยหินคุณชาติเคยได้ยินคำว่าโยนหินถามทางไหมโอ้แน่นอนฮะเข้าใจเลยอาจารย์นะคะศัพท์นี้ค่ะจริงๆแล้วมันมาจากโบราณนะว่าเวลาที่สมัยก่อนนะคะสมัยกรีกโรมันเวลาเขาจะออกรบกันนะคะเขาก็จะมีจริงๆแล้วโหราศาสตร์นี่มันมีมานานมากเนาะเขาก็จะมีเหมือนเมืองไทยมีท่านปูโรหิตอะนะคะมีคนที่จะต้องมาดูดวงกันให้เต็มที่ปรึกษาว่าไปลบแล้วจะชนะไหมโหนโหนนะคะทำไมกรีกโรมันเนี่ยเขาจะเป็นเรียกเป็นเหมือนคุรุอะไรเหล่านี้นะคะก็จะต้องมาให้กษัตริย์เสียงทายว่าเวลาเสียงทายเขาก็อย่างนี้ค่ะหยิบหินขึ้นมาแล้วก็โยนออกไปข้างหน้านะคะเขาเรียกโยนหินถามทางนะคะโยนออกไปข้างหน้าเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะทำนายว่าปุโรหิตทำนายปุโรหิตทำนายนะคะว่าไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรชนะกลับมาไหมชนะกลับมาไหมมีครั้งหนึ่งที่อเล็กซานเดอร์มหาราชที่จะต้องไปตีถึงอินเดียอะไรเงี้ยนะคะก็มีการโยนหินเหมือนกันแล้วก็ถามทางแล้วก็เขาทำนายไว้ว่าไปแล้วจะทำให้แบบผู้คนไพร่พลทั้งหลายล้มตายเป็นจำนวนมากแต่ว่าอเล็กซานเดอร์ท่านก็ไม่เชื่อนะคะแล้วไปแล้วก็จริงพิชิตได้ถึงอินเดียก็จริงแต่ว่าโอ้โหล้มตายกันเป็นเดือนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่านี่แหละเขาก็มีการทำนายกันตั้งแต่สมัยโบราณนะคะและรวมไปถึงว่าสมัยที่เรายังเชื่อเรื่องเทพเจ้ากันอยู่เนี่ยนะคะเวลาที่เขาจะไปทำบุญในโบสถ์ในวิหารนะคะเขาก็จะต้องมีการหยิบหินแล้วก็หยิบขึ้นมาเพื่อจะให้คนที่เขาเป็นนักทำนายเนี่ยเสียงทายด้วยหินบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรต่างๆทุกครั้งอยู่แล้วนะคะศาสตร์อันนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยไปเรียนมานะคะไปเรียนมาจากเยอรมันเหมือนกันนะคะในการศาสตร์เรื่องของการทำนายด้วยหินนะคะแต่เราพบว่าจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันเพราะว่าหินเนี่ยนะคะเวลาเอามาทำนายเนี่ยหินมีจำนวนเยอะมากเลยต้องมีอย่างน้อย108ก้อนนะนะคะนั่นแปลว่าเราจำเป็นจะต้องรู้คุณสมบัติหินทุกมิติเลยไม่ว่าจะ1ก้อนจะต้องตอบให้ได้การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภและบางทีเขาไม่ได้ถามแค่นี้ไงเขาถามว่าคนนั้นคิดกับเรายังไงอะไรเงี้ยนะในลงลึกในรายละเอียดอีกกี่วันอีกเท่าไรต้องรู้หมดเลยใน1ก้อนนะคะเพราะว่าทุกก้อนจะต้องมีคำตอบสำหรับทุกคำถามได้ด้วยนะคะต้องบอกว่าอาจารย์เป็นคนแรกที่นำศาสตร์นี้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยนะคะรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับพลังหินนะคะศาสตร์ของการทำนายด้วยหินอาจารย์ก็เขียนเป็นหนังสือขึ้นมานะคะและเราก็เปิดสอนก็จะมีคนเรียนกันเยอะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคนเรียนกันเป็นร้อยร้อยคนแล้วนะคะแล้วก็บางท่านก็นำไปใช้ต่อยอดในเรื่องของการทำนายเขาอาจจะดูดวงอยู่แล้วแล้วก็ใช้หินเป็นเสริมขึ้นมาให้คนรู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์ที่
แปลกใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมนี่คือเรื่องราวของการทํานายเรื่องราวของหินทีนี้ค่ะคำว่าสร้างรหัสชีวิตถามจริงว่ามนุษย์เกิดมาตาสแตมป์เขาทุกคนจะต้องมีรหัสแน่นอนนะคะคืออย่างนี้ก่อนถามว่าทําไมเราต้องใช้รหัสชีวิตด้วยเนื่องจากว่าอย่างนี้เวลาผู้ชมทางบ้านโทรมาจะดูดวงเนี่ยนะคะคุณไม่ได้มาหยิบหินเองนะคะอาจารย์จะต้องเป็นคนหยิบให้ต้องสื่อสารกันให้ได้เนี่ยคุณจะต้องบอกวันเดือนปีเกิดนะคะวันเดือนปีเกิดของคนเนี่ยอาจารย์เรียนหลักสูตรนี้นะคะชื่อ Numerology of Psychoanalysis นะคะเป็นเลขศาสตร์สากลนะคะจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็เรียนก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการทำนายด้วยตัวเลขเนี่ยเยอะมากเหมือนกันนะคะทุกคนเลยเนี่ยจะต้องมีรหัสชีวิตซึ่งถอดมาจากวันที่เดือนแล้วก็คศเกิดของทุกคนยากไหมถ้าบอกหลายๆคนที่ดูอยู่เนี่ยง่ายๆคือหยิบปากกากระดาษมาก่อนถ้าสอนตรงนี้ได้ไหมอาจารย์เผื่อหลายคนอยากรู้ว่ารหัสชีวิตของเราเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรจริงๆรหัสชีวิตเป็นเลข2ตัวนะคะแต่ว่ามันจะแยกเป็นเลขตัวหน้ากับเลขตัวหลังอาจารย์สอนให้คิดง่ายๆว่าเราคิดแต่เลขตัวหลังก็พอโอเคนะครับตามนะคุณชมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอาจารย์ดูดวงให้อาจารย์จะบอกทั้ง2เลขคือรหัสชีวิตเลยแต่ว่าคิดง่ายๆเลยนะครับเอาแต่เลขตัวหลังก็พอวันที่เดือนแล้วก็คศน้องเน้นว่าต้องเป็นคริสตศักราชเท่านั้นวันที่เดือนคศนะฮะคุณผู้ชมนะนำทุกตัวมาบวกรวมกันค่ะเอาผมเป็นตัวอย่างไหมได้เลยโอเคครับคุณผู้ชมฮะบอกออกสื่อได้เหรอวันเดือนปีเกิดเนี่ยกลัวเหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรเยอะก็แบบนะคะ24ครับนะคะกุมภากุมภาเป็นเลข2ค่ะเลข2ครับ1977เขียนเลยนะคะ1977แล้วก็บวกทุกตัวค่ะโอเคฮะนะคะทีมงานฮะผมบวกเองก็ได้ฮะคือบวกอย่างนี้ใช่อาจารย์ใช่ค่ะ8 9 18 18ได้เลข5ค่ะอ้าวงานเข้าเร็วมากเลยอาจารย์เป็นคนเลขคิดเลขเร็วนะคะแป๊บเดียวเลข5แสดงว่ารหัสชีวิตคือเลข5ใช่ค่ะอ้าวนะคุณอย่างนี้นะคะวันที่เดือนคศเกิดบวกรวมกันให้ได้ทุกตัวเลยนะคะแล้วมันก็จะได้เลข2ตัวก่อนเลข2ตัวคุณก็ต้องบวกต่อไปให้เป็นเลขตัวเดียวให้ได้นะคะอย่างเช่น22ก็บวกกันเป็น4ใช่แสดงว่าผม3บวก2เป็น5 3บวก2เป็น5นะคะคือบางคนเนี่ยได้3บวก8เป็น11ก็1บวก1ก็จะเป็น2อีกทีนึงนะคะดังนั้นไม่มีใครได้เลข0นะคะมีแค่เลข1ถึง9เท่านั้นนะคะไม่มีใครได้เลข0นะคะสมมุติว่าคุณ